สวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์บอนวันนี้จะมาคุยกันเรื่องตราสารหนี้ไปเริ่มกันเลยครับตราสารหนี้คือตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารหรือลูกหนี้มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวดๆเงินต้นหรือผลประโยชน์อื่นๆตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้การซื้อขายตราสารหนี้เมื่อตราสารหนี้ออกขายเป็นครั้งแรกจะเรียกว่าการซื้อขายในตลาดแรกส่วนการซื้อขายเป็นมือหลังจากนั้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ลงทุนด้วยกันเองจะเรียกว่าการซื้อขายในตลาดรองคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการลงทุนในตราสารหนี้มูลค่าที่ตราไว้ par value คือมูลค่าเงินต้นที่ระบุไว้ในตราสารหนี้แต่ละหน่วยที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้กับผู้ถือตราสารหนี้นั้นเมื่อครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วคูปองเรทคืออัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกมีภาระจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้นั้นตามงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้งวดการจ่ายดอกเบี้ยคูปองฟรีเควนซีคือจำนวนครั้งของดอกเบี้ยต่อปีซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ออกตราสารหนี้แต่โดยส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆครึ่งปีวันครบกำหนดไถ่ถอน maturity date หมายถึงวันหมดอายุของตราสารหนี้ที่ผู้ออกจะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือข้อสัญญาและประเภทของตราสารหนี้ covenantsหมายถึงเงื่อนไขสิทธิ์แฝงและข้อมูลที่ระบุซึ่งผู้ถือจะต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติตลอดอายุของตราสารหนี้นั้นและนี่คือสิ่งที่ได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ 1. ดอกเบี้ยผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้บนตราสารหนี้และตามกำหนดเวลาที่ระบุ 2. ส่วนต่างราคาเกิดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงส่งผลให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการลดลงด้วยจึงทำให้ราคาของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของตราสารหนี้ณปัจจุบัน 3. ส่วนลดลับในกรณีของตราสารหนี้ประเภทซีโร่คูปองบอนด์ผู้ลงทุนสามารถซื้อตราสารหนี้ในราคาซื้อลดหรือในมูลค่าที่ต่ำกว่าจำนวนเงินหน้าตั๋วที่ระบุว่าจะใช้คืนในวันครบกำหนดชำระทำไมถึงต้องลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้เป็นทั้งการออมและการลงทุนในเวลาเดียวกันโดยตราสารหนี้มีการจ่ายกระแสเงินสดในรูปดอกเบี้ยรายงวดที่มีความสม่ำเสมอซึ่งคล้ายกับการได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินที่ธนาคารทั้งนี้ตราสารหนี้มีความแตกต่างจากการลงทุนอื่นๆคือผู้ลงทุนสามารถรอรับดอกเบี้ยตลอดอายุของตราสารหนี้หรือเลือกที่จะขายตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มีความต้องการใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้คาดการกระแสเงินสดได้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อโดยระบุทั้งจำนวนเงินและเวลาจ่ายดอกเบี้ยซึ่งทำให้ผู้ลงทุนทราบกระแสเงินสดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนตราสารหนี้ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำดังนั้นหากผู้ลงทุนนำตราสารหนี้ไปร่วมลงทุนกับตราสารอื่นๆก็จะทำให้พอร์ตในภาพรวมมีความเสี่ยงลดลงเพราะผู้ลงทุนสามารถลดความผันผวนของกระแสเงินสดที่จะได้รับได้สรุปตราสารหนี้เป็นตราสารที่น่าลงทุนเนื่องจากคาดการกระแสเงินสดในอนาคตได้มีความผันผวนต่ำและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของตลาดผู้ลงทุนต้องระวังการที่อัตราผลตอบแทนในตลาดปรับตัวสูงขึ้นทำให้การถือครองตราสารหนี้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นและเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ลงทุนในตราสารหนี้สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์บอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ